ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องสะใภ้ออสเตรียผัวแก่เมียสาวค่ะวันนี้นะคะนางบีก็จะชวนพี่ๆเพื่อนๆนะคะไปทำงานอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ทำงานของเราเนาะเสร็จไปแล้ว1งานนะคะและวันนี้นะคะเราก็ยังมีงานของเราที่จะต้องทำอีกนะคะพอเราสองคนนะคะมาถึงที่ทำงานนะนางบีกับน้องมานะคะก็พากันวอร์มร่างกายออกกำลังกายนะคะเพราะว่าอากาศวันนี้นะคะเย็นมากๆเลยค่ะส่วนตัวแฟนนะคะก็ได้ไปเตรียมอุปกรณ์นะคะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะในการทำงานของวันนี้นะคะอากาศวันนี้นะคะก็0องศาค่ะหนาวมากๆเลยแต่โชคดีนะคะที่ไม่มีลมเพราะถ้ามีลมนะคะอากาศก็จะหนาวขึ้นไปอีกค่ะก่อนเราจะทำงานนะคะเจ้าของบ้านก็มาคุยกับเราอีกเช่นเคยนะคะว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรนะคะและจะทำยังไงนะคะเพราะว่าแฟนจะเป็นคนวางแผนนะคะและบอกเจ้าของบ้านนะคะหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเรานะคะก็มาเตรียมตัวทำงานกันเลยค่ะวันนี้นะคะนางบีไม่ได้มาถ่ายวิดีโอเฉยๆนะคะนางบีตั้งใจจะมาช่วยแฟนทำงานด้วยนะคะเพราะว่างานของแฟนเยอะมากค่ะเห็นแล้วก็สงสารนะคะแฟนบีนะคะบอกว่ายืนให้กำลังใจเฉยๆก็พอไม่ต้องทำงานนะคะแกบอกว่าแกอยากให้บีนะคะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์และออกนอกบ้านบ้างนะคะแต่ปกติแล้วนะเราสองคนก็จะไปไหนด้วยกันตลอดนะคะไปไหนไปกันนะคะสองคนผัวเมียนะคะเป็นเพื่อนกันตลอดเลยว่าแล้วก็ไปไหนล่ะจ๊ะเราก็ไปทำงานที่เรารักกันนะสิคะพี่ๆเพื่อนๆไปกันเลยจ้าวันนี้นะคะนางบีตั้งใจจะมาช่วยแฟนทำงานนะเพราะเห็นงานของแฟนนะคะเยอะมากนะคะนางบีก็หยิบจับอะไรช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะและนางบีก็สามารถทำได้นะคะและเป็นการออกกำลังกายไปด้วยอีกอย่างหนึ่งจ้าวันนี้นะคะกิ่งไม้เยอะมากๆเลยค่ะเยอะกว่าเมื่อวานอีกนะคะวันนี้นะคะเราก็ขับรถไปกลับนะคะเอากิ่งไม้ไปทิ้งหลายรอบมากๆเลยค่ะสำหรับบีนะคะบีทำงานยังมีความสุขและบีก็สนุกไปกับงานที่บีทำนะคะและบีนะคะยังได้ออกเดินทางนะคะไปยังที่ต่างๆนะคะบีก็จะเห็นวิวนะคะธรรมชาติที่สวยงามนะคะแตกต่างกันไปค่ะและความแตกต่างในการทำงานนะคะของแต่ละที่นะคะก็จะไม่เหมือนกันค่ะความสนุกของการทำงานก็คือเราได้เปลี่ยนสถานที่ในการทำงานไปเรื่อยๆนะคะเราได้ไปเจอสิ่งแปลกใหม่เรื่อยๆเลยค่ะและการทำงานของแต่ละที่นะคะก็จะแตกต่างกันไปจะไม่ซ้ำกันเลยค่ะการทำงานของแฟนบีนะคะบางครั้งก็ตัดต้นไม้บางครั้งก็ล้างสระบางครั้งก็ไปทำสระว่ายน้ำบางครั้งก็ไปทำสวนมันก็จะมีหลายโมเมนต์นะคะมันก็ทำให้เรานะคะสนุกและตื่นเต้นทุกครั้งนะคะที่ไปทำงานนะคะช่วงนี้นะคะอากาศมันเริ่มหนาวแล้วเนาะลูกค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะตัดต้นไม้กันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะบีก็เลยได้นำวิดีโอนะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะคะ
แต่บีนะคะก็ขอสัญญาว่าบีจะเอาภาพบรรยากาศการทำงานที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากนี้นะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะแต่การล้างสระการทำสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นช่วงในหน้าร้อนนะคะหรือว่าซัมเมอร์นะคะก็คงจะเป็นช่วงนั้นนะคะที่บีจะนำภาพวิดีโอนะคะมาให้พี่ๆดูเนาะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็ดูนางบีนะคะตัดต้นไม้ไปก่อนนะคะและบีนะคะก็จะนำภาพบรรยากาศความสวยงามในระหว่างการเดินทางนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าหนาวนะหิมะก็จะตกนะคะในระหว่างการเดินทางนะคะภาพวิวที่เราผ่านมานะคะก็จะสวยมากๆเลยนะคะบีก็เลยอยากเก็บความสวยงามตรงนี้นะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าชอบคลิปของบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของบีและเป็นกำลังใจให้ช่องสะพายออสเตียผัวแก่เมียสาวด้วยนะคะบีก็ขอขอบคุณกำลังใจของพี่ๆทุกคนที่ส่งมาให้บีและคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักนะคะบีได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศหนาวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบีก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บและไม่จนค่ะวันนี้นะคะงานเยอะมากๆเลยนะคะเราสองคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ตั้งใจทำงานกันมากนะคะจนลืมเวลาไปเลยนะคะเผลอแป๊บเดียวนะคะก็เย็นแล้วเนาะเจ้าของบ้านนะคะก็ได้มาเชิญพวกเรานะคะให้ไปดื่มกาแฟในบ้านนะคะเรานะคะก็บอกว่าขอทำงานนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะและเราจะตามเข้าไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำงานที่เรารักต่อไปนะคะเพราะว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็มีกำลังใจมากเลยดูสิพี่ๆเพื่อนๆต้นไม้นะคะกองเท่าภูเขานะคะตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วนะคะนางบีกับสามีนะคะก็จัดการนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอากาศหนาวแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าชอบช่องของบีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบีก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องสะพายออสเตียผัวแก่เมียสาวสำหรับวิดีโอหน้านางบีจะมีอะไรหรือจะชวนพี่ๆเพื่อนๆไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้งานของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานออกมาก็สวยงามอย่างที่พี่ๆเพื่อนๆเห็นนี่แหละค่ะสำหรับวิดีโอหน้าบีจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามช่องสะใภ้ออสเตียผัวแก่เมียสาวกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นางบีก็ต้องขอตัวไปทานกาแฟก่อนเอาไว้พบกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ